วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกข่าวไทยไซด์ไทยแลนด์สวัสดีจ้าแมวสาวสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้วันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะ เป็นวันพฤหัสที่28 มกราคม2564ค่ะหัวเราะอะไรคะคุณใดๆขำอะไรเนี่ยดอกอะไรฮะฮะดอกอะไรดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ใช่วันทหารผ่านศึกใช่ไหมวันทหารผ่านศึกใช่ช่วยกันนิดนึงนะคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ไปเขาเรียกว่าปกติเขาจะไปเปิดรับบริจาคแล้วก็จำหน่ายดอกป๊อปปี้แต่ช่วงนี้อาจจะไปข้างนอกไม่ได้เปิดรับบริจาคแล้วก็จำหน่ายจะเอาเงินไปทำอะไรครับค่ะก็ไปช่วยทหารผ่านศึกนี่แหละค่ะที่เขาเสียสละเพื่อชาติด้วยความเคารพตะโกนดังๆให้สังคมได้ยินมีวันนักข่าวผ่านศึกบ้างไหมครับผ่านศึกอะไรอ่ะไปลบอะไรอ่ะไปลบอะไรเหรอเขามีแต่วันนักข่าววันนักข่าวผ่านศึกไม่มีเศรษฐกิจครับมีแต่วันนักข่าว5มีนาคมศึกเศรษฐกิจครับ5มีนาคมวันนักข่าวมีศึกเศรษฐกิจครับโอ้มันรวมทุกกลุ่มไม่ใช่แค่สื่อโดนหมดทั่วหน้าน่าจะมีวันนักข่าวผ่านศึกนะแล้วไงแล้วขายดอกอะไรดีขายดอกไม้อะไรดีเป็นสัญลักษณ์นักข่าวก็เอาส้มในไร่มาขายกระมังไร่ไหนถ้าไม่พอก็สอยนกในไร่ส้มมาขายเพิ่มเติมมาปิ้งขายสมทบทุนอีกแรงพอเหอะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคนคิดเยอะไปต่อจิ๊กซออะไรกันมากมายไม่มีอะไรนะคะจะต่อจิ๊กซออะไรเอาไม่รู้ไงบางคนเขาคิดมากไงใครคิดมากคุณดนัยพูดอะไรเนี่ยมีคนคิดเยอะนะข่าวลือเยอะใช่ไหมเยอะหรือเยอะรายการเจาะลึกทั่วไทยข่าวลือเยอะช่วงนี้ก็กลับมาลืออีกแล้วอะไรกันนักกันหนาเก้าอี้ขาไม่ค่อยมั่นคงนะเดี๋ยวต้องเสริมหน่อยแล้วโอเคมาเรื่องนี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปยุ่งเรื่องนี้ดีกว่ายุ่งเรื่องของเราในสภาประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรนะสสสวอีกคำหนึ่งเขาเรียกรวมๆว่าอะไรนะสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสิ่งมีชีวิตในสภาเขาเรียกว่าผู้ทรงเกียรติใช่ค่ะเมื่อเรียกผู้ทรงเกียรติแสดงว่ามีเกียรติเยอะโอ้เยอะมากเยอะกว่าเราได้มั้งน่ะพอเขาเรียกท่านผู้ทรงเกียรติเยอะขนาดต้องเป็นต้นแบบให้กับพวกคนในประเทศใช่ไหมครับจำเป็นอย่างยิ่งถึงมากที่สุดไปดูคลิปดังต่อไปนี้เหตุเกิดเมื่อวานตอน 9:30 นาทีค่ะปกตินะการประชุมสภาผู้แทนเขาจะเปิดรอบด้วยการให้สมาชิกสภาก็คือให้บรรดาส.ส.หารือค่ะอย่างเช่นท่านประธานท่านประธานที่เคารพน้องบาวอเขาร้องขอถนนมาเป็นชาติและเมื่อไรกรมทางหลวงจะจัดการให้เสียทีงบไปไม่ถึงทำไมงบไปไม่ถึงเสียทีมันไกลไงขอไปเป็นชาติละดังนั้นขอหารือและกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงยกตัวอย่างใช่ไหมขอถนนชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้านะเวลาเขียนช่วยเขียนให้ชัดด้วยชาตินี้ระบุวันบอเวลานอนเขาเรียกว่ารอบหาเรือเขาเปิดรอบด้วยการเปิดให้บรรดาส.ส.ได้หาเรือรอบนี้นี่แหละรอบนี้นี่แหละเกิดปฏิบัติการประจานกันกลางสภาประจานอย่างไรย้อนคลิปเมื่อวานสักนิดสิครับเชิญครับไปดูกันนะคะครับครับครับอ่ะบังคับสมบูรณ์ด้วยตัวเองไม่ได้ดูท่านต้องรออีกกฎหมายฉบับหนึ่งครับเพื่อทำให้พืชกระต้อมเป็นพืชเกษตรส่งเสริมอะไรมันเป็นคนละเรื่องเวลานี้ใช่เลยครับเขาจะให้ดูภาพให้ดูภาพว่าสสลองสังเกตซิว่าสสที่นั่งอยู่ในแท่นของตัวเองเนี่ยเขาทำอะไรเขาสวมหน้ากากไหมสวมตรงจมูกหรือสวมใต้คางลองดูกันดีๆเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าเวลามันไม่พอแล้วไปกันที่สุภชัยโพสุเลยนะใช่ค่ะไปเลยที่ท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งไปตามที่คลิปที่ตกลงกันนะครับค่ะแล้วก็ในขณะที่รอก็อยากจะขอแจ้งเตือนท่านสมาชิกเราอีกครั้งนะครับว่าช่วงนี้ท่านสมาชิกเราเข้าห้องประชุมเต็มห้องประชุมค่อนข้างจะแออัดฉะนั้นท่านประธานชวนหลีกภัยท่านเป็นห่วงมากนะครับขอให้ท่านสมาชิกเรากรุณาได้สวม
แมสหรือสวมหน้ากากอนามัยกันทุกท่านทุกคนนะครับเราไอ้นี่เราอายุมากผมสังเกตหลายท่านยังไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับขออย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่า1เราอย่าได้ประมาท2ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาชมรายการชมการถ่ายทอดสดที่อยู่ทางบ้านอยู่ด้วยทยอยมาแล้วครับสังเกตบางท่านนี่เอาหน้ากากอนามัยไว้ที่คางอย่างนี้ไม่ได้ป้องกันนะครับหน้าคุมไม่รู้นะครับหน้าคุมเลยเดี๋ยวต้องรอยึดก่อนนะเดี๋ยวไม่ยอมมาครับหน้าเดี๋ยวครับเดินขึ้นไปทุกคนเลยแล้วคนอ่อนพอดีตอนนี้ระวังหน่อยนะเชิญท่านสมาชิกเข้าสู่ห้องประชุมนะครับอ้าวแล้วครับเราเรื่องสรุปความดีกว่าสรุปเมื่อวานรอบหารือค่ะรอบหารือประชุมสภารองประธานสภาคนที่2ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมคุณสุภชัยโพสุครูแก้วครูแก้วของเรานั่นเองจากภูมิใจไทยทําหน้าที่ประธานครูแก้วบอกว่าชาวบ้านเขาร้องมาการประชุมสภาเขาถ่ายทอดสดไปสู่ชาวบ้านเห็นแล้วเขาก็ร้องอนั่นแน่ท่านผู้ทรงเกียรติไม่สวมแมสสวมเหมือนกันใต้คางบางคนไม่สวม บางคนก็สวมไว้ใต้คางเพื่อไอ้สวมใต้คางเนี่ยนะผมนึกถึงป้ายหน้าร้านขายของชำร้านหนึ่งเจ้าของร้านสุดยอดเด็ดมากสุดยอดติดเลยสวมแมสที่คางเหมือนสวมถุงยางที่ไข่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับพี่จะเข้าร้านหนูกรุณาสวมแมสด้วยโอเคชัดเจนมากชัดเจนดีชอบจริงๆเลยสภาก็ทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนการสวมที่คางอายไหมนั่นสิอายไหมเขาบอกประชาชนร้องเรียนมาว่าส.ส.เกินครึ่งในสภาไม่สวมหน้ากากอนามัย